ให้เป็นวันของเราให้คนไทยได้ทำธุรกรรมค่ำเช้าอย่างปลอดภัยมั่นใจทุกเวลาน่าไปอยู่มุมก่อนแล้วกันเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งลงไปไหนเดี๋ยวเหงานะฮะโอเคผลรางวัลที่อยู่ในมือของผมต่อจากนี้นะฮะจะมีรางวัลอยู่ทั้งหมด4รางวัลอย่างที่ได้บอกไปในข้างต้นนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หรือว่าที่3จะได้ทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่1หรือว่าที่2นะฮะจะได้ 30,000 และรางวัลชนะเลิศจะได้เงินทุนเป็นเงินการพูดให้ดีทุนการศึกษานะครับเป็นจำนวน 50,000 บาทพร้อมกับโล่ประกาศเกียรติคุณนะครับและมีรางวัลพิเศษอีก1รางวัลนั่นก็คือรางวัล Popular Vote นั่นเองครับซึ่งจะตัดสินจากยอดไลค์และยอดแชร์รวมกันไลค์1ไลค์จะได้1คะแนนแชร์1แชร์จะได้ทั้งหมด2คะแนนใครที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดคุณจะได้รับรางวัล Popular Vote กลับไปนั่นก็คือเงินสดเพิ่มเติมให้อีก 10,000 บาทนั่นเองครับและตอนนี้ผลคะแนนทั้งหมดอยู่ในมือของผมแล้วผมต้องรบกวนเชิญน้องๆทั้ง10ทีมประจำที่ด้านหน้าเวทีตอนนี้เลยครับขอเชิญน้องๆทุกคนครับมาที่ด้านหน้าเวทีเลยครับยืนเลยนะฮะไม่ต้องเรียงกันไม่เป็นไรด้านหน้าเวทีตอนนี้เลยด้านหน้าเวทีตอนนี้เลยนะครับเรียนเชิญเลยครับและนี่คือน้องๆทั้ง10ทีมของเรานะฮะที่ร่วมเข้าประกวดในวันนี้นะครับทีมแรก Man in the Pharmacy ครับทีมที่2 RUS สุพรรณทีมที่3เทพรัชดากวีซ่าพระราม9สเตชั่นสาขา2โอ้โหจะยาวไปไหนและทีมที่4 The Palm ทีมที่5อะไรครับทีมที่6 CO2 และทีมที่7 God and Ink ทีมที่8 Chatty and Daily Mill ทีมที่9สุดซาดูฮูและทีมที่10ร่มเย็นนั่นเองทั้ง10ทีมจะมีเพียงแค่5ทีมเท่านั้นที่ได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และทีมที่ไม่ถูกการประกาศเรียกชื่อจะถือว่าตกรอบต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาร่วมประกวดและแสดงความสามารถกันในค่ำคืนนี้นะฮะและขอแสดงความยินดีกับ5ทีมที่เข้ารอบด้วยครับทีมที่1ได้แก่ทีมเทพรัชดาวีซ่าพระราม9สเตชั่นสาขา2ครับขึ้นมาบนเวทีเลยครับยินดีด้วยครับทีมที่2นะครับยินดีด้วยกับอะไรจากมหาวิทยาลัยศิลปากรครับเชิญขึ้นบนเวทีเลยครับทีมที่3นะครับGod and Ink จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับขึ้นมาบนเวทีเลยครับทีมที่4นะครับซาดูฮูจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรครับว้าวและทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบยินดีด้วยกับทีมร่มเย็นจากมหาวิทยาลัยศิลปากรครับยินดีด้วยกับคนที่เข้ารอบทุกท่านนะฮะขอบพระคุณน้องๆทุกท่านที่อยู่ท่านนั้นด้านหน้าเวทีมากเลยนะครับเดี๋ยวเชิญน้องๆทุกท่านนั่งที่นั่งของตัวเองก่อนนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องๆที่ยืนอยู่บนหน้าเวทีนะครับถอยหลังไปจนติดเครื่องดนตรีเลยครับถอยหลังจนติดเครื่องดนตรีเลยครับทุกท่านครับทั้ง5ทีมนี้คือ5ทีมที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดแต่จะมีเพียงแค่3ทีมเท่านั้นที่ได้รับรางวัลบนเวทีนี้และต่อจากนี้จะขออนุญาตประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2หรือว่ารางวัลอันดับที่3นั่นเองนะครับจะได้รับเป็นเงินทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ประจำค่ำคืนนี้ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับทีมเทพรัชดาวีซ่าพระราม9สเตชั่นสาขา2ครับก้าวขึ้นมาเลยฮะ
ก้าวขึ้นมาด้านหน้าเลยยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยขอเรียนเชิญนะครับอาต่อยฮะคุณเทิดศักดิ์จันปานะครับผู้บริหารค่ายเพลงนักแต่งเพลงชื่อดังและเจ้าของผลงานเพลงประกอบละครเลือดข้นคนจางขึ้นมอบรางวัลบนเวทีครับยินดีด้วยนะครับกับเทพรัชดาวีซ่าพระราม9สเตชั่นสาขา2นั่นเองยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะฮะทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้เทพรัชดาโอ้โห 10,000 บาทขอบพระคุณอาต่อยมากๆเลยครับขอเสียงปรบมือให้อาต่อยด้วยครับเทพรัชดาครับรอด้านข้างเวทีได้เลยนะฮะเดี๋ยวรอด้านข้างเวทีได้เลยและต่อจากนี้นะครับจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาทและประกาศเกียรติคุณนะฮะ 30,000 บาทนี้จะเป็นของใครใครจะได้ที่2ประจำค่ำคืนนี้และขอแสดงความยินดีด้วยครับกับทีมสะดูฮู้จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรครับผมก้าวขึ้นมาเลย29ว้าวช่วงนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญครูแอนครับคุณนันทนาบุญหลงครับศิลปินนักแต่งเพลงและครูสอนร้องเพลงชื่อดังครับจบเอกดนตรีเหรียญทองอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลขอเรียนเชิญครูแอนด้วยครับยินดีด้วยครับทุกคนครับขอเสียงปรบมือให้สะดูฮู้โอ้โหกองเชียร์เสียงดังจริงๆแม่สุดยอดสุดยอดยินดีด้วยนะครับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาททุกท่านครับและนี่คือซาดูฮูขอเสียงปรบมือขอบพระคุณครูแอนมากๆเลยนะครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยและทั้ง3ทีมบนเวทีนี้ครับมีเพียง1ทีมเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะในการประกวดในค่ำคืนนี้ทีมที่อยู่บนเวทีทั้งหมดนะฮะตอนนี้จะมีทีม God and Ink ชูไม้ชูมือนิดหนึ่ง God and Ink อะไรและร่มเย็นครับทั้ง3ทีมนี้จะมีเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่ได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาทและโล่ประกาศเกียรติคุณคุณคิดว่าใครจะได้ที่1ไปคิดว่าใครได้คณะกรรมการคิดว่าไงฮะคิดว่าใครได้อะไรดีไหม โอ้โหศิลปากรมา2ทีมเลยนะและในค่ำคืนนี้ครับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำเวทีนี้ขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมร่มเย็นจากมหาวิทยาลัยศิลปากรทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญพี่แอนคุณสุรางคณาวายุภาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าขึ้นมอบรางวัลครับขอเสียงปรบมือให้พี่แอนว้าวทุกท่านครับและนี่คือผู้ชนะของเราร่มเย็นสุดยอดเลยรางวัลที่1 2 3รับได้ที่ห้องด้านในนะจ๊ะอย่าลืมลงเวทีไปเสร็จแล้วเนี่ยรับรางวัลได้ที่ห้องด้านในและอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าจะขอสัมภาษณ์กันด้วยนะฮะยินดีด้วยครับนี่คือผู้ชนะของเราครับทุกท่านครับปรบมือให้ร่มเย็นขอบพระคุณคุณแอนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณแอนพักผ่อนทางด้านล่างก่อนนะครับร่มเย็นด้วยนะเดี๋ยวเชิญทางด้านล่างก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับแต่เรายังมีรางวัลพิเศษอยู่อีก1รางวัลอย่าเพิ่งลงไปไหนสิเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งลงโหรางวัลพิเศษอีก1รางวัลเป็นรางวัลที่ถูกใจคนดูมากที่สุดได้ยอดกดไลค์กดแชร์เยอะที่สุดครับและได้รับรางวัลเป็นเงินสดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาท
และบอกเลยว่าวงที่คนที่โซเชียลเนี่ยชอบมากที่สุดวงนี้ได้แก่วง Chatty and Daily Mail ครับ Chatty and Daily Mail ได้รับไป 10,000 บาทนะฮะยินดีด้วยครับได้คะแนนทั้งหมด 12,619 คะแนนนะฮะนี่คือ Chatty and Daily Mail นั่นเองได้รับทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาทยินดีด้วยครับขอบพระคุณอาจารย์แบงค์มากนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์สิทธิ์ราชรักษ์นั่นเองครับร่วมหน่วยการคลื่นวิทยุ FM 107 MHz นะฮะและช่วงนี้นะครับต้องขอเรียนเชิญน้องๆจากทุกทีมและคณะกรรมการทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับต้องขอเรียนเชิญนะฮะรบกวนครับเรียนเชิญพี่แอนเรียนเชิญครูแอนและเรียนเชิญอาต่อยนะฮะถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีด้วยน้องๆจากทุกทีมเลยครับรบกวนที่ด้านหน้าเวทีเลยที่1 2 3ขึ้นบนเวทีเลยครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเลยน้องๆครับตอนนี้อยากถ่ายภาพกับน้องๆทุกทีมเลยนะฮะน้องๆที่เข้าประกวดทุกทีมเรียนเชิญด้านหน้าเวทีเลยครับถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงอยากจะเก็บภาพความประทับใจนี้ไว้โอ้โหไหนๆมาประกวดกันทั้งทีนะฮะเรียนเชิญด้านหน้าเวทีเลยครับผมที่1 2 3และป๊อปปูล่าเชิญบนเวทีทีมอื่นอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลยนะฮะเรียนเชิญเลยครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยน้องๆครับทุกคนเลยนะฮะที่เข้าประกวดถ่ายภาพร่วมกันเลยนะครับเรียนเชิญด้วยนะครับน้องๆทุกคนเลยด้านล่างเวทีจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะรบกวนให้ถ่ายทำท่าเหมือนทีมฟุตบอลโค้งนิดนึงหรือว่าย่อก็ได้นั่นแหละได้อยู่พิงไปนิดนึงใครมีปัญหาข้อเข่าอยู่ขออภัยด้วยถ่ายภาพร่วมกันนะฮะเรียนเชิญเลยนะครับใครยังไม่ได้ออกมารบกวนด้วยนะครับมองที่กล้องทางด้านหน้านะฮะขอ3ช็อตช็อตแรกเอาไป1 2 3ขอจัดโพซิชั่นนิดนึงนะครับอันดับที่1 2 3และป๊อปปูล่าโหวตนะฮะสามารถรับได้ที่ใต้อาคารนวัตกรรมนะครับส่วนที่อื่นๆ3,000 บาทรับได้ที่ด้านหลังเวทีเลยนะฮะยินดีด้วยนะครับช็อตแรกครับ1 2 3ช็อตที่2ขอยิ้มยิ้มหวานหวานยิ้มสวยๆมันถูกหวย3ตัวอัน1 2 3ช็อตสุดท้ายทุกคนครับขอเฮฮาคราวนี้ขอเฮดังๆทั้งคนดูและคนยืนด้วยนะจะนับให้ถึง3แล้วเฮดังๆถ้าเกิดพร้อมแล้ว3 2หนึ่งเอ้าเฮ้ขออีกช็อตหนึ่งครับผอ.ด้วยนะผอ.ด้วยเฮ้ นะเฮ้ ดังๆสามสองหนึ่งเอ้าสุดยอดเลยครับทุกคนครับทุกคนสุดยอดมากปรบมือให้ตัวเอง